เดี๋ยวมาสรุปข่าวลือโค้งสุดท้าย1วันก่อนที่จะถึงงาน Apple Event ในวันที่14กันยายนนี้นะครับผมมาพูดถึงเรื่องของความจุใหม่แล้วก็สีใหม่นะครับและมาดูข้อมูลสั้นๆนะครับสรุปแบบรีแคปนะครับของ iPhone 13แล้วก็ Apple Watch Series 7นะครับตามมาชมกันได้เลยครับสวัสดีครับผมต้อมไอมอนนะครับข่าวนี้บอกเลยว่าจะเป็นข่าวลือโค้งสุดท้ายและจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะรอชมงาน Apple Event ในวันที่14ก็คือคืนวันพรุ่งนี้นะครับตามเวลาในประเทศไทยนั้นก็จะเป็นในช่วงของเที่ยงคืนย่างเข้าสู่วันที่15นะครับก่อนหน้านี้ผมได้ลงคลิปไปก่อนหน้านะที่บอกว่า iPhone 13นั้นจะมีการปรับปรุงในเรื่องของแบตเตอรี่ที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นแล้วก็กล้องหลังที่มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าหากใครยังไม่เคยรับชมคลิปนี้นะครับผมแนบคลิปไว้ที่ด้านล่างนะตามไปดูแล้วกันนะครับผมส่วนในคลิปนี้ครับจะมี2ประเด็นหลักๆนะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือข่าวลือล่าสุดที่พูดถึงเรื่องของความจุที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของสีใหม่นะฮะเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังและจะส่งท้ายรีแคปแบบสั้นๆนะครับเป็นฝั่งของ iPhone 13และ Apple Watch Series 7นะครับก่อนอื่นครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ความจุนะครับความจุเนี่ยปัจจุบันนะ iPhone 12เนี่ยจะมีการแบ่งความจุระหว่างรุ่น iPhone 12ธรรมดาและรุ่น iPhone 12 Pro ใช่ไหมครับรุ่น iPhone 12ธรรมดานั้นความจุจะเริ่มต้นที่64 GB ส่วนความจุของทางฝั่งของรุ่น Pro จะเริ่มต้นที่128 GB นะครับอ่ะคราวนี้เรามาโฟกัสที่รุ่นธรรมดาก่อนมีข่าวลือบอกมาว่า iPhone 13ในปีนี้นะครับความจุเริ่มต้นฟังดีๆนะครับความจุเริ่มต้นจะเริ่มต้นที่128 GB คือเพิ่มขึ้นมา2เท่านะครับเมื่อเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 12และความจุสูงสุดนะครับจะเพิ่มขึ้นมาอีกครับเดิมทีสูงสุดที่256ใช่ไหมครับแต่ว่าใน iPhone 13นั้นจะสูงสุดอยู่ที่512 GB อ่ะมาดูในฝั่งของรุ่น Pro กันบ้างครับรุ่น Pro นะครับความจุเริ่มต้นจะเท่าเดิมคือ128 GB แต่ว่าจะเพิ่มความจุสูงสุดขึ้นมานะครับผมให้อยู่ที่1 TB นะครับดังนั้นข่าวลือบอกมาว่า iPhone 13 Pro กับ iPhone 13 Pro Maxจะมีความจุให้เลือก4ความจุได้แก่128 GB 256 GB 512 GB และสูงสุดที่1 TB นะครับถ้าข่าวข้อมูลนี้เป็นจริงนะครับจะถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทาง iPhone นั้นมีความจุสูงสุดที่1 TB นะครับส่วนของเรื่องราคานั้นผมเคยพูดไปแล้วว่าน่าจะมีความใกล้เคียงกับทางฝั่งของ iPhone 12ดังนั้นคิดเล่นๆง่ายๆครับถ้าสมมติว่า iPhone 12 Pro Maxรุ่นความจุ512ราคาอยู่ที่เท่าไหร่เราลองบวกขึ้นไปอีกสักประมาณ 3-4,000 ผมคิดว่าน่าจะเป็นของ iPhone 13รุ่นท็อปสูงสุดราคาก็จะอยู่ราวๆนั้นครับผมคิดว่าไม่น่าจะถึงหรอกราวๆ 70,000 อะไรงั้นน่าจะแพงเกินไปนะครับผมว่าน่าจะอยู่คร่าวๆสักประมาณ 50,000 ไม่เกิน 60,000 ราวนี้นะครับส่วนในรุ่นเริ่มต้นนะครับถึงแม้ว่าความจุจะเพิ่มขึ้นในฝั่งของ iPhone 13และ iPhone 13 mini นะครับผมคิดว่าเขาจะยังคงราคาเท่าเดิมเอาไว้นะครับสตาร์ทเท่าเดิมแต่ความจุเพิ่มได้ถึง2เท่าอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับยังไงรอดูกันนะพรุ่งนี้เราก็คงจะได้รู้กันแล้วว่าจะจริงหรือเปล่านะครับสำหรับข่าวลือนี้ต่อมานะครับข่าวลือที่2ก็คือเรื่องของสีครับสีก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มเช่นกันครับคือกลุ่มของรุ่นธรรมดาแล้วก็รุ่นโปรมาดูในรุ่นของธรรมดาก่อนบอกว่าในรอบนี้จะมีให้เลือกทั้งหมด6สีได้แก่สีม่วงสีชมพูสีขาวสีดำสีแดงและสีน้ำเงินนะครับผมโดยสีชมพูนั้นจะมาแทนสีเขียวนะครับสีเขียวที่เป็นโทนออกมิ้นอ่อนสีเขียวแบบดูแบบซอฟๆหน่อยพาสเทลพาสเทลหน่อยซึ่งใน iPhone 12มีแต่ว่าใน iPhone 13รอบนี้อาจจะไม่มีนะครับและจะมาแทนด้วยสีชมพูยังไงต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับโทนสีชมพูเราก็ยังไม่รู้แต่ว่าถ้าโทนสีชมพูที่ทาง Apple ทำออกมาก็จะเป็นโทนสีที่ค่อนข้างดูแพงๆหน่อยนะฮะอ่ะต่อมาในฝั่งของรุ่นโปรกันบ้างรุ่นโปรจะมีให้เลือกทั้งหมด4สีนะครับข่าวลือบอกมาว่าจะมีให้เลือกก็คือสีดำสีเงินสีทองแล้วก็สีบรอนซ์นะครับสีดำจะมาแทนสีกราไฟต์นะครับผมอาจจะเป็นโซนของโทนดำด้านมากกว่านะครับที่มีข่าวลือก่อนหน้านี้ที่บอกว่าแมตต์แบล็คจะมาแมตต์แบล็คจะมารอดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสีทองก็น่าจะเป็นที่รู้กันนะครับว่าเป็นอย่างไรสีเงินก็น่าจะเป็นคลาสสิกเนาะส่วนสีใหม่เพิ่มเติมมาคือสีบรอนซ์สีบรอนซ์เดิมทีนั้นมีข่าวลือว่าอาจจะมีสีชมพูในรุ่นโปรแต่หลังๆมาล่าสุดนั้นบอกมาว่าไม่มีละสีชมพูในรุ่นโปรแต่จะเป็นสีบรอนซ์แทนนะครับสีบรอนซ์ก็คือสีทองแดงนะครับนี่คือสีบรอนซ์ที่เราพยายามทำตามข้อมูลขึ้นมาแล้ว
จะให้ดูว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนแต่นี่คือบอกก่อนนะว่าไม่ใช่สีจริงอันนี้คือเราทำเป็นสีคาดการณ์เนาะเอาง่ายๆว่าสีก็รอดูกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมเอาเป็นว่านอกจากทางฝั่งของ iPhone แล้วนะครับมีข่าวลือออกมาว่าเราอาจจะได้เห็น AirPods รุ่นที่3ด้วยนะครับที่อาจจะเปิดตัวในงานวันที่14กันยายนนี้นะครับต้องรอดูสำหรับสาวกท่านไหนที่รอการอัปเกรดของทางฝั่งของ AirPods อยู่นะครับรุ่นนี้มีข่าวลือบอกว่าจะเป็น AirPods รุ่นธรรมดาก่อนแต่เป็นเวอร์ชันที่3นะครับส่วนรุ่น Pro ยังไม่มีการอัปเกรดนะครับก็รอดูกันนะแล้วก็เดี๋ยวขอสรุปส่งท้ายด้วยข่าวลือจากทาง Mark Gurman นะครับผมให้ข้อมูลของ iPhone 13แบบรีแคปมาสั้นๆแล้วก็ทางฝั่งของ Apple Watch Series 7นะครับผมสิ่งที่ Mark Gurman สรุปออกมานะครับอย่างแรกบอกว่าตัวเครื่องดีไซน์จะมีความเหมือนเดิมครับจะมี Face ID เหมือนเดิมจะมีรอยบากเหมือนเดิมแต่ที่สำคัญคือรอยบากตัวนี้จะมีขนาดที่เล็กลงนะครับกล้องหลังจะมีการปรับปรุงสเปคใหม่นะครับคือจำนวนกล้องจะเท่าเดิมรุ่นธรรมดาอยู่ที่2กล้องรุ่น Pro อยู่ที่3กล้องนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพการรับแสงนะครับก่อนหน้านี้ผมรายงานไปบอกว่าประสิทธิภาพการรับแสงจะดีขึ้นนะครับประมาณ 40% ส่วนขนาดของเซ็นเซอร์นะครับจะใหญ่ขึ้นประมาณ 15% ส่วนนี้จะช่วยให้สามารถเก็บแสงได้มากยิ่งขึ้นดังนั้นความหมายก็คือประสิทธิภาพของรูปภาพที่เราได้นั้นจะดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมนอกจากนี้นะครับการถ่ายโหมดวิดีโอนะครับจะรองรับการถ่ายแบบพอร์ตเทรตด้วยนะครับการถ่ายแบบพอร์ตเทรตที่นี้หมายความว่าเราเปิดวิดีโอขึ้นมาเราจะสามารถถ่ายแบบบุคคลนะหน้าจะชัดหลังจะเบลอได้มันจะมีความเป็นซินิมาติกและมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับและนอกจากนี้ครับในรุ่น Pro นะครับอาจจะรองรับวิดีโอรูปแบบ ProRes มาด้วยนะครับผมในเรื่องของชิปนั้นจะใช้ชิป CPU A15 Bionic ครับจำนวนคอร์จะเท่าเดิมกับ A14 Bionic นะครับแต่ว่าประสิทธิภาพจะดีและก็รวดเร็วมากยิ่งกว่านะฮะจะกี่เปอร์เซ็นต์นั้นยังไงก็รอติดตามอีกทีนึงส่วนที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือเรื่องของหน้าจอมีข่าวลือมาเยอะมากบอกว่าหน้าจอใน iPhone 13รอบนี้นะครับจะสูงสุดที่120 Hz หรือว่าหน้าจอแบบโปรโมชั่นนั่นเองนะครับหน้าจอนี้จะใช้เป็นหน้าจอแบบ LTPO OLED Refresh Rate เพิ่มขึ้น2เท่าแต่ทั้งนี้ในรุ่น Pro กับ Pro Max ถ้าเปิด Low Power Mode นะครับมีข่าวลือบอกว่าหน้าจอนะครับจาก120จะเหลือที่60 Hz นะครับก็ลดลงมาครึ่งนึงทั้งนี้เพื่อให้ช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานที่มากขึ้นนะครับฟีเจอร์อีกอย่างนึงนะครับที่คาดว่าจะมีใน iPhone 13ก็คือการรองรับการโทรผ่านดาวเทียมในกรณีฉุกเฉินนะครับถ้าหากฟีเจอร์นี้มาจริงๆนะครับคาดว่าจะใช้ได้ในบางประเทศนะครับผมก็เหมือนกับทางฝั่งของ 5G ใน iPhone 12ที่มาพร้อม 5G ที่รองรับคลื่นมิลลิเมตรเวฟแต่ว่าสามารถใช้งานได้เฉพาะในประเทศอเมริกาเท่านั้นนะครับอันนี้ในฝั่งของ iPhone 13และ iPhone 13 Pro นะครับที่ทาง Mark Gurman สรุปออกมาให้นะครับส่วนส่งท้ายด้วยทางฝั่งของ Apple Watch Series 7ละกันนะครับสั้นๆง่ายๆนะฮะในเรื่องของการดีไซน์นั้นจะใช้ดีไซน์แบบใหม่ซึ่งเป็นดีไซน์แบบเหลี่ยมนะครับถามว่าในการดีไซน์รอบนี้ถือว่าเป็น Big Change มั้ยผมถือว่าเป็น Big Change นะเพราะว่าในฝั่งของ Apple Watch ตั้งแต่ Series 6ลงไปนะครับถึงรุ่นแรกเลยนะฮะตัวเครื่องเขาจะมนๆนะครับแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยใน Series 7ที่ลือออกมาบอกว่าจะใช้ตัวเครื่องแบบเหลี่ยมนะครับหน้าจอจะมีขอบเรียบนะครับไม่มนเหมือนแต่ก่อนละนะครับแล้วก็พื้นที่การแสดงผลนั้นจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับตัวเรือนจะมีให้เลือกอยู่2ขนาดได้แก่41มิลลิเมตรแล้วก็45มิลลิเมตรนะครับถือว่าขยายเพิ่มขึ้นมาอีก1มิลลิเมตรนะครับส่วนเรื่องของชิป CPU นั้นจะเป็นชิป CPU S7 นะครับเรายังไม่มีรายละเอียดว่าชิปนี้จะดีอย่างไรนอกจากนี้ครับเรื่องของเซ็นเซอร์วัดเกี่ยวกับสุขภาพใหม่ๆนะครับยังไม่มีการยืนยันเช่นกันนะครับผมมันไม่เหมือนสมัย Apple Watch Series 6ที่มีข่าวลือบอกมาว่าในรุ่นนี้นะครับจะรองรับการวัดค่า SpO2 หรือว่าค่าออกซิเจนในเลือดนะครับใน Series 7เนี่ยยังไม่มีหลักฐานมาบ่งชัดว่าจะมีตัวไหนที่เพิ่มเติมขึ้นมาแต่โดยนิสัยของ Apple เขาจะเพิ่มสิ่งใหม่ๆเข้ามานะครับหรือว่าเพิ่มเซ็นเซอร์ที่วัดเกี่ยวกับสุขภาพเข้ามาปีละอย่างโดยเฉลี่ยนะครับประมาณนั้นเอาเป็นว่านี่คือทั้งหมดนะครับเป็นโค้งสุดท้ายแล้วผมจะไม่พูดอีกแล้วสำหรับเรื่องข่าวลือสำหรับตัวคลิปนะเราไปรอชมงานนะครับผมในรอบนี้เดี๋ยวทางทีมงาน iMod นะครับจะทำการสตรีมมิ่งบรรยายไทยไปด้วยนะครับทั้งทางฝั่งช่องทางของ Facebook Page นะครับที่ Facebook Page iPhoneMod.net นะครับและทางฝั่งของ YouTube ด้วยในปีนี้เดี๋ยวเราจะทำ YouTube นะครับจะเป็น reaction เหมือนเราดูคลิปไปพร้อมๆกันนะครับก็จะได้ฟังผมบรรยายไปด้วยนะครับไว้เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับผมในคืนวันพรุ่งนี้นะครับจำไว้ดีๆครับคืนวันที่14คือคืนวันอังคารของคืนพรุ่งนี้ตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปงาน Apple จะเริ่มนะครับแต่ว่าเราจะเริ่มทำการไลฟ์สตรีมกันจริงๆสักประมาณ 5:20 เป็นต้นไปนะครับโอเคครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้านะครับผมต้องไปเมื่อขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ